แต่ว่าก่อนที่จะเริ่มดูพาร์ทการฟังนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าแบบฝึกหัดมีผิดอะไรบ้างผิดไม่เยอะนะนิดเดียวนะคะแล้วก็จะมีบางส่วนที่ถ้าเกิดพี่อยากเสริมอะไรก็จะเสริมให้เนาะนะคะอ่ะมาดูกันนะคะพวกนี้ก็จริงๆก็เป็นแนวข้อสอบโทปิกอย่างหนึ่งเหมือนกันเนาะนะคะอ่ะเรามาดูนิดนึงนะคะพวกนี้นะเขาให้หาคำศัพท์เข้าไปใส่ในช่องว่างใช่ไหมแบบเนี้ยข้อสอบแนวโทปิกก็มีเหมือนกันนะอันนี้นะคะมาลองดูกันนิดนึงเนาะนะคะว่าอย่างเช่นข้อที่หนึ่งนะทำไมหนูถึงตอบเป็น copy คะเพราะว่าอยู่ร้านกาแฟค่ะดื่มกาแฟจริงๆหนูควรจะตอบว่าเพราะเป็นคำว่ามาชิดาจริงๆจะบอกโอเคอยู่ร้านกาแฟก็ได้แต่จริงๆร้านกาแฟหนูกินเค้กก็ได้กินขนมปังก็ได้ใช่ไหมร้านกาแฟเดี๋ยวนี้ก็ขายขนมปังขายเบเกอรี่ด้วยใช่ไหมคะเพียงแต่คำว่ามาชิดาเนี่ยแปลว่าดื่มมันใช้ได้กับแค่เครื่องดื่มเท่านั้นอึมโยซูเท่านั้นนะคะโอเคไหมกิริยาพวกปังเค้กคือต้องใช้กิริยาอะไรคะต้องใช้คำว่าอะไรต้องใช้คำว่าหมกมอกตามอกอโยเก่งมากนะคะโอเคเนาะมันก็เลยต้องตอบ copy นะคะอ่ะเก่งมากเนาะอันนี้นะคะทำไมหนูถึงตอบ care นะคะเพราะว่ามันเป็น2ชิ้นมันเป็นเป็นซากวา2ซากวา to care ใช่ไหมคะเพียงใช้กับอะไรคะเพียงใช้กับขวดค่ะเก่งมากนะคะควรใช้กับหนังสือค่ะเก่งมากใช้กับแท็กใช่ไหมเพียงเป็นได้ทั้งคำนามและลักษณะนามเลยนะลักษณะนามก็ได้นะคะลักษณะนามภาษาเกาหลีเรียกว่าทานิมยองซานะคะโอเคเนาะลักษณะนามนะคะโอเคเนาะที่จะเขียนเป็นเอ็นคำนามกับลอลิงลักษณะนามแล้วกันโอเคไหมนะคะจะได้เข้าใจตรงกันเนาะอันนี้เป็นคำนามนะเอ็นนะคะกับลักษณะนามอ่ะโอเคเนาะลักษณะเฉยเข้าใจเนาะเข้าใจตรงกันนะคะคราวนี้นะคะ care ใช้กับสิ่งของส่วนใหญ่ใช่ไหมเหมือนแปลว่าอันในภาษาไทยใช้ care เนาะยกเว้นพวกเครื่องดื่มต้องดูจากภาชนะที่มันใสเป็นแก้วเป็นขวดอะไรอย่างเงี้ยเนาะภาชนะนั้นต้องไปดูเอาเนาะพวกของเหลวมารีใช้กับอะไรคะใช้กับสัตว์ค่ะเก่งมากนะใช้กับพวกทงมูลเก่งมากนะคะก็เลยตอบแค่คราวนี้มาดูที่ผิดจริงๆอันนี้ไม่ได้ผิดเพียงแต่ว่าโน้ตที่หนูเขียนไว้เฉยๆหนูเขียนแค่อินไทยแปลว่าอิตาเลียนอันนี้ไม่ถูกเนาะต้องเป็นอิตาเลียนะคะก็เลยเพิ่มให้เฉยๆเนาะโอเคนะคะ okay, อันนี้ค่ะคราวนี้มาดูกันนิดนึงนะคะทำไมถึงตอบว่าฮันฉิกจิบเพราะอะไรคะเพราะอะไรเอ่ยหนูเห็นคำว่าอะไรเห็นคำว่าพีพิมบับค่ะเห็นคำว่าพีพิมบับเก่งมากนะคะพีพิมบับถือเป็นอาหารเกาหลีใช่ไหมนะคะชุงกุกจิบปกติขายอะไรบ้างมีอะไรบ้างที่อยู่ที่ชุงกุกจิบขนมจีบค่ะขนมจีบได้อยู่เนาะหรือว่าจริงๆถ้าในเกาหลีนะคะจะเป็นพวกจ้าตังมยอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้จะเป็นอาหารจีบใช่ไหมอิชิกจิบขายอะไรบ้างมีทาโกยากิค่ะอ๋อทาโกยากิได้อยู่ได้พวกซูชิใช่ไหมคะซูชิเรียกว่าโชบับเนาะหรือพวกปลาดิบก็ได้นะคะเรียกว่าเควนะคะโอเคเนาะพวกนี้เนาะนะคะอิตาเลียชิกตังขายอะไรบ้างชิกตังอิตาเลียชิกตังขายอะไรขายพวกอะไรขายพวกพีจ่าใช่ไหมนะคะนี่ระวังสะกดผิดนะพิซซ่าสะกดแบบนี้นะคะถ้าหนูเขียนด้วยผิดธรรมดาพีจ่าจะแปลว่าวีซ่านะโอเคไหมพวกพิซซ่าโอเคค่ะอะไรเงี้ยเนาะอ่ะคราวนี้มาดูกันนะคะอันนี้ทำไมถึงตอบซาโยคะเพราะว่าไปซื้อผลไม้ที่ตลาดค่ะโอ้มันเหมาะที่สุดเนาะนะคะจริงๆแล้วจะดูเราจะบอกว่าดูแอปเปิลก็ได้นะแต่มันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ใช่ไหมนะคะไปทำแอปเปิลมันก็ไม่น่าจะได้ใช่ไหมอันนี้ไม่ได้ใหญ่เลยเพราะว่าถ้าคาโยข้างหน้าต้องเป็นสถานที่บวก A ถูกไหมคะนะสถานที่บวก A โอ้ยเขียนสถานที่บวก A แล้วก็คาดาใช่ไหมคะมันจะไม่มีกรรมนะโอเคเนาะนะคะไม่มีกรรมของเก่งมากนะคะอันนี้ผิดนิดนึงนะคะเขาบอกว่า Onedai Eri Manayo แปลว่าอะไรคะวันนี้ทำงานวัน
วันนี้งานเยอะนะวันนี้งานเยอะใช่ไหมคะนะถ้าวันนี้ทำงานเยอะจะเป็น either money help นะคะนะทำงานเยอะอันนี้แปลว่ามีงานเยอะมานายโอมาจากมันทาความหมายก็คือ money อิตานั่นแหละนะคะ money มันเป็นรูปคำวิเศษนะมันจะต้องมีกริยามารองรับนะคะ money อิตานะมีงานเยอะนะคะวันนี้งานเยอะเลยอิตานะเขียนไม่สวยอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีงานเยอะมันต้องเป็นยังไงคะเหนื่อยค่ะในนี้ไม่มีคำว่าเหนื่อยนะนะคะจะเหนื่อยก็ได้เพียงแต่ในนี้ไม่มีคำว่าเหนื่อยมันที่เหมาะสมที่สุดก็จะเป็นพาปูดาแปลว่ายุ่งใช่ไหมคะอัพพายโอมาจากอัพพูดาแปลว่าอะไรคะป่วยค่ะป่วยเจ็บไข้ไม่สบายคืองานเยอะมากป่วยเลยใช่ไหมนะคะคือพาปายโอน่าจะเหมาะกว่าเนาะนะคะกูพูดาคืออะไรคะแพกากูพูดาคืออะไรเอ่ยไม่ได้ค่ะแพกากูพูดาแปลว่าหิวนะคะนะตรงกันข้ามก็คือแพกาพูรือดาแปลว่าอิ่มนะคะหิวกับอิ่มโอเคเนาะค่ะเย็บพูดาคืออะไรคะสวยค่ะสวยงานเยอะเลยสวยเนี่ยไปก่อนเพื่อนเลยใช่ไหมนะคะโอเคถ้าเหนื่อยใช้คำว่าใช้คำว่าพิกลฮาดาก็ได้ใช่ไหมคะวันนี้งานเยอะก็เลยเหนื่อยใช่ไหมหรือใช้คำว่าฮิมทริดาก็ได้นะคะนะโอเคเนาะฮิมทริดาพิกลฮาดานะคะฮิมทริดามีความหมายถึงการทำอะไรได้ลำบากด้วยนะนะคะนะทำได้ยากอะไรเงี้ยโอเคเนาะค่ะนะคะอันนี้เป็นการดูรูปแล้วก็ให้จับคู่ใช่ไหมคะนะโอเคเนาะพวกนะคะมีคำหนึ่งใช้คำว่าชูบังก็ได้นะคะชูบังก็ได้นะนะคะพ่อครัวแม่ครัวนะคะแบบหัวหน้าพ่อครัวแม่ครัวเดี๋ยวมาดูกันพ่อครัวแม่ครัวกุ๊กเรียกว่าอะไรคะโยรีค่ะโยรีซานะโยรีเฉยๆหมายถึงอาหารนะคะโยรีเฉยๆหมายถึงอาหารโยรีฮาดาทำอาหารนะคะอาหารหรือการทำอาหารนะโยรีโอเคไหมคะโยรีฮาดาคือทำอาหารคนที่ทำอาหารเรียกว่าโยรีซาหัวหน้าพวกหัวหน้าพ่อครัวหัวหน้าแม่ครัวเนี้ยแบบกุ๊กใหญ่สุดอ่ะนะคะนะเขาเรียกว่าชูบังจังจังคือพวกหัวหน้านะคะเหมือนซาจังนิมอะไรเงี้ยนะคะชูบังจังก็คือแบบหัวหน้าพ่อครัวแม่ครัวก็คือเขาทำงานอยู่ในครัวใช่ไหมใหญ่สุดในครัวนะคะอ่ะที่เหลือมาดูนิดนึงเนาะยกชิลคืออะไรคะยกชิลจำไม่ได้ค่ะยกชิลรู้จักคำว่ามกยกคาดาไหมมกยกคาดามกยกคาดาไม่ค่ะหมายถึงการอาบน้ำนะคะแต่มกยกคาดามันจะฟังเหมือนการอาบน้ำแบบแช่น้ำอ่ะนะคะเช่นที่เกาหลีเขายกถังรู้จักใช่ไหมเหมือนเขาเรียกอะไรแบบบ่อแช่น้ำสาธารณะเนื้อออกไหมเหมือนคล้ายๆที่ญี่ปุ่นก็จะมีพวกออนเซ็นอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆแบบนั้นเขาเรียกว่ามกยกถังนะคะนะชิลแปลว่าห้องใช่ไหมยกชิลก็จะแปลว่าห้องที่เราไปอาบน้ำนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติไม่มีอ่างอาบน้ำส่วนมากเป็นฝักบัวเขาก็จะใช้คำว่าชาวอฮาดานะคะหรือว่าคนเกาหลีเวลาเขาพูดว่าเขาไปอาบน้ำอ่ะสามารถใช้คำว่าชิตาก็ได้นะชิตาแปลว่าอะไรคะปกติชิตาเคยได้ยินไหมชิตาแปลว่าไม่เคยค่ะชิตาคำนี้แปลว่าล้างที่แบบโซเนอร์ชิตาช่วงนี้อาจจะได้ยินบ่อยนะเพราะว่าแบบโควิดอะไรเงี้ยอาจจะมีโอกาสได้ยินคำพวกเนี้ยชิตาแปลว่าล้างแต่เวลาคนเกาหลีบอกว่าอ๋อชิซึเกะนะคะเดี๋ยวนานมอนโจชิซึเกะจะแปลว่าเดี๋ยวไปล้างก่อนนะคือหมายถึงไปอาบน้ำเลยนะนะคะเวลาคนเกาหลีใช้แบบชิตานะมันหมายถึงจริงๆอ่ะล้างเฉยๆแต่บางทีเวลาภาษาพูดเขาก็พูดถึงไปอาบน้ำก็ได้นะคะแถมให้นะแล้วก็ยกโจนะคะยกตัวเดียวกันนะยกโจแปลว่าอาบน้ำนะคะโอเคเนาะโอเคค่ะคราวนี้ฮวาจังชิลคืออะไรคะฮวาจังชิลห้องน้ำค่ะถูกต้องนะคะต่างกันยังไงยกโจยกชิลเนี่ยยกโจแปลว่าอ่างอาบน้ำถูกไหมยกชิลจะฟังดูเหมือนเป็นห้องที่แบบอาบน้ำอ่ะนะคะห้องที่เราอาบน้ำได้นะฮวาจังชิลจะแปลเหมือนห้องน้ำตามร้านอาหารก็เรียกว่าฮวาจังชิลตามสถานีรถไฟต่างๆแบบเนี้ยที่เราไปเข้าห้องน้ำอ่ะก็เรียกว่าฮวาจังชิลนึกออกเนาะนะคะค่ะคราวนี้ชุดชาจังคืออะไรคะไม่ได้ค่ะรู้จักคำว่าชุดชาฮาดาไหมรู้จักคำว่าชาธงชาไหมคะรู้จัก
ชาชาธงชาไหมเคยได้ยินค่ะแต่ไม่รู้ความหมายชาหมายถึงรถยนต์ชาธงชาชาแบบรถชาธงชารถยนต์อย่างเงี้ยนะคะชูชาฮาดาเป็นกริยาแปลว่าจอดรถนะชูชาฮาดาแปลว่าจอดรถเขียนอะไรเนี่ยอ่ะจอดรถนะคะชังมาจากคำว่าชังโซสถานที่นะมองเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวพี่เอาสีชมพูสีชมพูน่าจะเห็นชัดสุดเนาะนะคะอ่ะชังโซแปลว่าสถานที่เพราะฉะนั้นชูชาจังจะแปลว่าอะไรคะสถานที่จอดรถแปลว่าอะไรภาษาไทยเราเรียกว่าอะไรสถานที่จอดรถเราเรียกว่าลงจอดรถค่ะลงจอดรถที่จอดรถอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากก็เรียกที่จอดรถกันแล้วกันเนาะอ่ะที่จอดรถแล้วกันนะอ่ะอันนี้โอเคเนาะนะคะโอเคค่ะคำว่าขับรถแถมให้นะเรียกว่าอุนจอนฮาดานะคะโอเคเนาะโอเคค่ะนะคะโอเคต่อมานะคะโมงอันนี้ถามกี่โมงกี่โมงเก่งมากเนาะไม่มีอะไรมากนะคะก็ให้ระวังแค่ว่าข้างหน้าเป็นตัวเลขเกาหลีบวกกับคำว่าชีแล้วก็ข้างหลังเป็นตัวเลขจีนบวกกับนาทีอันนี้ให้ระวังนิดนึงเนาะถ้าเป็นตัวเลขเกาหลีบวกกับคำว่าพุนแปลว่าอะไรนะจำได้ไหมที่เราคุยกันไปตัวเลขเกาหลีฮันบุนเป็นจำนวนคนถูกต้องนะคะแปลว่ากี่ท่านฮันบุนแปลว่าหนึ่งท่านเป็นคำสุภาพของคำว่าฮันมยองอีกทีนึงนะโอเคไหมนะคะโอเคค่ะจิงกูฮันมยองกับซอนเซงนิมฮันบุนอย่างเงี้ยโอเคไหมเขียนให้พอโอเคเนาะนะคะอ่ะอันนี้นะถ้าเป็นตัวเลขเกาหลีใช้ในการนับนะคะเก่งมากนะอันนี้ไม่มีอะไรนะคะเขาให้เราหาคำตรงข้ามใช่ไหมนะคะพันแดตรงเนี้ยนะคะหมายถึงตรงข้ามการตรงข้ามเพราะฉะนั้นคือดาคำตรงข้ามก็เป็นฉักตาถูกไหมคะอันนี้เนาะเขาให้ตัวอย่างมานะคะทำข้อสอบทอปิกก็เหมือนกันนะหนูต้องอ่านโจทย์ด้วยนะคะแม้ว่าแบบดูเหมือนว่าอาจจะเข้าใจได้จากตัวอย่างอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็มีตัวอย่างเหมือนกันใช่ไหมข้อสอบทอปิกนะคะแต่ว่าหนูอ่านโจทย์หน่อยก็ดีเหมือนกันว่าเขาถามใจความสำคัญหรือเขาถามข้อเหมือนหรือเขาถามข้อต่างหรือเขาถามอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราระวังตอบผิดเนาะเกิดเขาให้หาคำตรงข้ามเราไปหาข้อเหมือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะคราวนี้เนาะอันนี้มาจากมอลดานะคะมอลดาแปลว่าอะไรคะมอลดาแปลว่าไกลค่ะเก่งมากตรงข้ามกับคำว่าใกล้ลากศัพท์อะไรคะลากศัพท์ก่อนผันโยเรียกว่าอะไรก่อนที่จะเป็นเท่าวายโยลากศัพท์อะไรดาได้ไหมมาจากจำไม่ได้ค่ะโอเคแต่รู้ว่าคากะวายโยยังรู้อยู่เนาะมาจากคากัตตานะคะคากัตตาเนาะคากัตตาค่ะมาลองดูกันหน่อยละกันพวกนี้มีคำตรงข้ามอะไรบ้างนะคะพิซซ่าโอมาจากพิซซ่าดาแปลว่าแปลว่าแพงค่ะแปลว่าแพงเก่งมากตรงข้ามกับถูกถูกภาษาเกาหลีเรียกว่าพิซซ่าดากับจำไม่ได้กับซาดานะคะถูกกับแพงตรงข้ามกันพิซซ่าดากับซาดานะคะคำว่าซาดาจริงๆมี2ความหมายนะอันนี้หนูระวังด้วยนะคะหนูดูจากโครงสร้างประโยคเอานะถ้ามันเป็นคำนามอีกาซาดาแปลว่าเขาเป็นประธานของประโยคถูกไหมอันนี้จะแปลว่าถูกแบบราคาถูกนะไม่ใช่ถูกแบบถูกต้องนะคะนะโอเคเนาะราคาภาษาเกาหลีเรียกว่าคาเกียวหรือใช้คำว่าขับก็ได้นะคะขับเป็นตัวเกาหลีแท้คาเกียวเป็นตัวที่ยืมมาจากภาษาจีนนะคะถ้าถูกแบบถูกต้องเขาเรียกว่ามัดตานะโอเคนะคะอ่ะโอเคค่ะต้องเหมาะสมอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเป็นอุลุลนะคะคำนามอุลุลซาดาแปลว่าเป็นกรรมหมายถึงห่อนะคะเช่นอึมชิกุลซาโอซาจูเซโอห่ออาหารให้หน่อยค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคเนาะก็ดูจากโครงสร้างประโยคเอาคราวนี้มานาโยมาจากคำว่ามันทาแปลว่ามากค่ะมากเยอะตรงข้ามกับมันทาตรงข้ามกับได้ไหมไม่ได้ค่ะโอเคนะตรงข้ามกับช็อกตานะคะมากกับน้อยตรงข้ามกันอันนี้พี่แถมให้นิดนึงนะหลายคนชอบจำสับสนนะคะมันทาเยอะมากเนี่ยนะคะตรงข้ามกับคำว่าช็อกตาน้อยนะส่วนคำว่าคือดาใหญ่ต
รงข้ามกับคำว่าฉกตาเล็กอันนี้หนูระวังนิดนึงนะฉกตาแปลว่าน้อยฉกตาแปลว่าเล็กนะคะเทคนิคการจำนะหนูจำฉกเป็นสระอน้อยก็เป็นสระอโอเคไหมฉกตาน้อยโอเคค่ะฉกตาก็ต้องแปลว่าเล็กโอเคไหมคะนะค่ะง่ายนะคะคราวนี้นับปลาโยมาจากนับปือดานับปือดาตรงข้ามกับได้ไหมไม่ได้ค่ะนับปือดาตรงข้ามกับโชทานะคะเวลาอ่านว่าโชทานะโชทาอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเวลาอ่านว่ามันทะหยุดมันจะขึ้นไปเปลี่ยนเสียงเขานะโชทะแปลว่าดีเพราะฉะนั้นนับปือดาก็ต้องแปลว่าไม่ดีค่ะไม่ดีเลวร้ายอะไรเงี้ยนะคะโอเคเนาะต่อมานะคะอ่ะออริโอวอยมาจากออริโอตาใช่ไหมคะนี่หนูถูกต้องเนาะนะคะออริโอตาตรงข้ามกับชิตานี่หนูสะกดผิดเนาะหนูเขียนเป็นสุตาต้องเป็นสระวีนะคะชิตานะโอเคค่ะอันนี้นะคะคำที่เห็นนักเรียนจะผิดบ่อยนะจำไว้เลยนะคะคือคำว่าชีดาคำว่าชิบตานะคะแล้วก็มีบางคนด้วยนะที่อาจจะเอาชุบตามาสับสนด้วยแต่น้อยส่วนมากจะสับสนชีดากับชิบตามากกว่าดูรูปผันโยนิดนึงนะคะชีดาผันโยเป็นชีออโยชิบตาผันเป็นชีวอโยชุบตาผันเป็นชูวอโยอาจจะด้วยความที่เสียงมันใกล้กันด้วยนะคะรู้จักทั้ง3คำใช่ไหมอย่างน้อยชุบตากับชิบตาน่าจะรู้แล้วไหมเพราะมันอยู่ในข้อสอบชิบตาคืออะไรคะชุบตาคือหนาวค่ะชิบตาไม่ใช่ชุบตานะชิบตาตรงข้ามกับออเดียบตาชิบตาชุบตาตรงข้ามกับท็อปตาชิบตาแปลว่าง่ายค่ะชิบตาแปลว่าง่ายนะหนาวคือโอเคชุบตานะคะหนาวคือชุบตานะชีดาคืออะไรคะชีดาชีออโยไม่ได้ค่ะชีดาชีออโยแปลว่าพักผ่อนนะคะนะจำไว้นะชีดาชีออโยพักผ่อนชิบตาชิวอโยนะคะมันจะผันเป็นวอนะชิวอโยแปลว่าง่ายออเดียบตาออเดียวอโยยากนะคะชุบตาชัวโยหนาวทอบตาทอวอโยร้อนอันนี้โอเคเนาะนะคะโอเคค่ะแถมให้อีกนิดนึงพวกนี้เป็นตระกูลคำศัพท์ที่มีโอกาสได้เจอในข้อสอบนะคะชุบตาพวกเนี้ยนะคะชุบตากับทอบตามันใช้ได้แค่กับสภาพอากาศนะโอเคนะคะOkay, อันนี้ที่แบ่งแบบนี้แล้วกันจะได้ไม่งงนะคะเอาตระกูลนี้จบก่อนนะเอาไอชิบตากับชวีดาแยกไว้ข้างบนก่อนอันนี้โอเคเนาะชิบตากับชวีดาโอเคนะคะชุบตาแค่แถมให้เพราะว่าเสียงมันคล้ายกันบางคนมีสับสนนิดหน่อยนะคะชุบตากับท็อปตาพวกนี้ใช้กับนาชีสภาพอากาศนะคะถ้าหนูจะพูดถึงของกินเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้ามันเย็นใช้คำว่าชักับตากับตึกอบตาโอเคไหมตือกอบตานะคะตือกอุ่นคอฟฟี่อย่างเงี้ยนะคะชากาอุ่นมูลน้ำเย็นโอเคไหมคะแถมให้อันนึงตะกับตานะคะแปลว่าร้อนแบบแสบร้อนอะเช่นแบบเวลาโดนของไม่ไหม้ลวกหรือว่าแบบแสงอาทิตย์เมืองไทยเวลาเราออกไปข้างนอกตอนเที่ยงแล้วแบบเหมือนมันแสบผิวอะอันนึกออกไหมอันนั้นอะนะคะจะเรียกว่าตะกับตาโอเคนะคะพวกนี้ใช้กับนาชีนะอันนี้ใช้กับพวกอึมโยซูแล้วก็ใช้กับพวกอึมฉินะคะอ่ะอันนี้ตากับตาให้นึกถึงแบบนุนแสบตาหรือว่าพีบูนะคะผิวหนังโอเคนะโอเคค่ะดูกันต่อนะคะข้อ10นะคะทริกึนฮาราอันนี้กับทริกึนฮารานี่โอเคเนาะนะคะอันนี้เป็นคำศัพท์ที่เราเรียนไปแล้วครั้งที่แล้วเนาะไม่มีอะไรมากค่ะโอเคอันนี้เป็นเรื่องของมูลปอบนะคะมูลปอบไวยากรณ์เนาะมาดูกันนะคะอันนี้ทำไมถึงตอบ A เพราะว่าจำไว้นะคะเวลากับสถานที่นะคะ
ข้างหลังตามด้วย a นะคะข้างหลังตามด้วย a นะจริงๆแล้วสถานที่มันจะมี a กับ a ซอต้องไปดูอีกทีนึงเนาะนะคะส่วนเวลาใส่ a ตัวยกเว้นนะคะพวก owner oj onj nail อะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยไม่ต้องใส่ a นะคะไม่มี owner นะโอเคนะคะต้องเป็น tomorrow นะคะ your chee iware อะไรอย่างเงี้ยนะคะเดือนกุมภากี่โมงกี่โมงวันเสาร์วันอาทิตย์อะไรก็แล้วแต่นะคะใส่ a โอเคนะโอเคค่ะโอเคคราวนี้นะคะตรงนี้ทำไมถึงใส่โดหนูรู้ไหมทำไมถึงใส่โดโดก็อะไรคะเพราะว่าชอบฟุตบอลด้วยแล้วก็ชอบยากูด้วยถูกมากนะคะเพราะมันใช้กริยาตัวเดียวกันถูกไหมคะแปลว่าตรงนี้ก็เลยต้องเป็นโดแต่หนูสังเกตอีกจุดหนึ่งนะหนูจำไว้นะคะโครงสร้างประโยคมันจะเป็นคำนามอึนเดอร์โทวาฮาดาหนูเห็นตรงนี้ไหมทูกูเดอร์โทวาเฮโยนะคะอะไรดีใช้เป็นคำนามอีกาโชทาเพราะฉะนั้นหนูใส่ยากูกาข้างหลังกริยาเป็นโทวาเฮโยยังไงอันเนี้ยก็ไม่ได้นะคะโครงสร้างมันไม่ได้โอเคไหมนะจะใส่ดูก็ไม่ได้มันไม่มีรืนให้เลือกอะมันมีแต่อึแต่ว่าอึต้องใช้กับคำนามที่มีตัวสะกดก็ไม่ได้อีกเอใช้กับเวลาหรือสถานที่มันก็ไม่เกี่ยวข้องกันอีกจริงๆถ้าเราแม่นแกมากก็เหลือโดข้อเดียวที่ตอบได้นะคะโอเคเนาะโอเคค่ะค่ะค่ะคราวนี้มาดูอันนี้ตอบฮาโกเพราะอะไรคะเพราะว่าซื้อผักแล้วก็ซื้อควายอีควายอีคืออะไรคะควายอีผลไม้เก่งมากนะคะควายอีผลไม้เนาะคำนามพวกนี้จำเป็นเซตไปแล้วกันเนาะคำนามเชื่อมด้วยฮาโกคำนามกับคำนามเชื่อมด้วยฮาโกกริยากับกริยาเชื่อมด้วยโอเอสคือ sentence ประโยคนะประโยคกับประโยคเชื่อมด้วยคือริโกโอเคไหมคะจำเป็นเซตไปเลยนะคำนามกับคำนามเชื่อมด้วยฮาโกกริยากับกริยาตัดดาทิ้งก่อนนะเชื่อมด้วยโกแล้วก็ประโยคกับประโยคต้องผันแล้วก็จุดก่อนนะประโยคที่1คือริโกประโยคที่2โอเคไหมคะโอเคค่ะโอเคเนาะโพดาตัวนี้ไม่ได้แปลว่าดูนะจำได้ไหมโพดาตัวนี้แปลว่าอะไรคะโพดาแปลว่ามากกว่าถูกต้องนะคำนามโพดาคำนามแบบนี้จะเป็นการเปรียบเทียบใช่ไหมคะถ้าแปลว่าดูจริงๆข้างหน้าต้องเป็นคำนามอื่นลืนโพดาแบบนี้ไปเลยเนาะนะคะฮันเทความหมายเหมือนเอเกเนาะถึงแก่แดกับอะไรเนี่ยคำสุภาพของเขาคือคำว่าเกนะคะต่อมาเนาะอันนี้นะคะตอบ e ถูกต้องเนาะไม่มีอะไรมากนะคะเพราะว่าโครงสร้างของเขาอานีเอโยโครงสร้างมันเป็นคำนามอีกาอานีดาไม่ใช่อะไรสักอย่างโครงสร้างเป็นคำนามอีกาอานีดานะคำตรงข้ามของเขาคือคำนามอีดาอันนี้โอเคไหมคะโอเคค่ะอันนี้จำไปเลยเนาะไม่ใช่อะไรนะคะใช้เป็นอีกาอานีดานะโอเคนะคะต่อมาเนาะข้อข้างล่างเขาให้เราทำอะไรนะคะข้อข้างล่างตรงนี้นะเขาก็ให้เราดูว่ามันตอบให้เหมาะสมกับประโยคสนทนานะคะให้เติมให้มันสมบูรณ์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้นะคะอาจจะต้องดูว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไปหรือยังนะคะเป็นเรื่องของอดีตปัจจุบันหรืออนาคตแล้วก็ความสัมพันธ์ของผู้ฟังกับผู้พูดน่าจะใช้รูปยกย่องหรือรูปสุภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อนี้นะคะข้อที่5นะเขาถามเป็นรูปปัจจุบันถูกไหมโมเหยเวลาตอบก็เลยต้องตอบเป็นโชโยก็เลยต้องตอบเป็นรูปปัจจุบันอันนี้ถูกนะคะตอบรูปอดีตไม่ได้ตอบรูปอนาคตไม่ได้และจำไว้นะคะรูปเนี้ยเขาเรียกว่ารูปยกย่องใช้กับตัวเองไม่ได้ชอนึนชิเซโยแบบเนี้ยไม่ได้แน่นอนนะคะไม่ได้นะต้องเป็นอาบอจีอวานีต้องประธานต้องเป็นคนที่แบบอาวุโสกว่าเราอ่ะเขาเรียกว่าวิสารามโอเคไหมคะถ้าประธานเขาถามคุณแม่ทำอะไรอยู่เราตอบอ๋อแม่ตีเทนนิสอยู่อะไรเงี้ยอันเนี้ยใช้ได้โอเคไหมคะพวกนกพิมายเนี่ยห้ามใช้กับตัวเองนะโอเคนะคะต่อมานะจริงๆข้อสอบแนวนี้นะคะมีในโทปิกด้วยนะการทำให้ประโยคสนทนาสมบูรณ์อะนะคะ
มันจะมีบางอันที่ผิดแน่นอนให้เราตัดออกก่อนเลยอาจจะเช่นฟังคำถามเราต้องคิดไว้แล้วว่าคำถามแบบเนี้ยคำลงท้ายควรจะเป็นประมาณไหนเช่นเขาถามรูปปัจจุบันเราต้องดูเลยว่าอันไหนเป็นปัจจุบันอดีตอนาคตยกย่องตัดออกก่อนเลยหรืออะไรเงี้ยนะคะมันจะมีข้อสอบแนวนี้ในโทปิกนะโอเคนะคะอ่ะมาดูข้อนี้นะคะทำไมถึงผิดคาเขาพูดว่ายังไงคะอ่านให้พี่ฟังหน่อยอิชิกาเนะโมกะมาชิโซโยแปลว่าอะไรคะแปลว่ากินอาหารที่ร้านอาหารใช่ไหมเอามาใหม่นะคะอิชิกาเงินที่ร้านอาหารนี้เนี่ยร้านอาหารนี้เป็นประธานหลักของประโยคเลยนะคะโมกะมาชิโซโยอะไรอร่อยมูออดอะมูออดอะไรมูออดย่อเป็นมัวถูกไหมคะมันเป็นประธานของประโยคนะประธานที่จะใช้กับกิริยามาชิตาเนี่ยนะคะมัวชีมัวกามาชิซอยอะไรอร่อยร้านอาหารเนี้ยที่ร้านอาหารนี้อะไรอร่อยนะคะจริงๆเขาอาจจะเพิ่ม A มาให้หน่อยหนูอาจจะงงน้อยลงอีชิตังเอเนินอะไรเงี้ยอาจจะทำให้หนูเข้าใจมากขึ้นแต่ว่าอีชิตังเอินก็ความหมายเหมือนกันใช่ไหมนะคะเป็นหัวข้อเรื่องเนาะร้านอาหารเนี้ยอะไรอร่อยใช่ไหมคะอ่ะค่าถามแบบนี้นาตอบว่าพุนโกกีพุนโกกีก้ามาชิโซโยใช่ไหมเขาแนะนำว่าอะไรอร่อยคะแนะนำว่าพุนโกกีอร่อยถูกไหมคะข้างหลังก็ควรจะเป็นพวกคำแบบคำแนะนำใช่ไหมหรือว่าแบบคำแบบลองดูสิอะไรเงี้ยใช่ไหมคำแนะนำคำสั่งหรืออะไรนี้ไหมขอร้องหรือปัมปตะกูลประมาณนี้ไหมนะคะถึงจะเหมาะสมนะดูรูปนี้นะคะ to short soy เป็นรูปอดีตนะเขาถามอะไรอร่อยตอบกินพูลโกกีไปแล้วงงไหมนะคะนะเออไม่ได้ถูกไหมแล้วก็อันนี้เป็นรูปยกย่องด้วยยกย่องใครยกย่องตัวเองไม่ได้หรอบอกใครกินแล้วฉันกินแล้วไม่ได้นะรูปแปะประโยคนี้ใช้ไม่ได้นะคะมันเป็นรูปอดีตแต่มันเป็นรูปอดีตของรูปยกย่องอีกทีนะคะอือชีดานะเวลาผันรูปอดีตนะคะมันจะเป็นอือช็อปตาใช้กับตัวเองไม่ได้นะคะอันนี้เป็นรูปอนาคตจะกินนะคะชื่อชิมนีดานะคะก็ได้นะแต่จริงมันค่อนข้างจะเป็นทางการนิดนึงใช่ไหมคือดูจากรูปประโยคอื่นๆเนี่ยเขาใส่โยกันหมดเลยใช่ไหมเขาใช้โยกันหมดเลยนะคะก็เป็นชื่อเซโยน่าจะเหมาะสมที่สุดถูกไหมนะคะก็เลยต้องตอบ to say you นะระดับความสุภาพมันจะเหมือนกันทั้งคาและนาแล้วก็ประโยคก่อนหน้าด้วยนะคะมันลงท้ายด้วยโยหมดเลยใช่ไหมนะคะอ่ะโอเคเนาะ ก็เป็นท่านสิใช่ไหมคะเป็นการยกย่องก็ได้หรือเป็นคำสั่งอย่างสุภาพจงโปรดกรุณาอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะอันนี้โอเคเนาะ to say you เป็นรูปสุภาพของมกตากับมาชีดานะคะมกตามาชีดาใช้คำสุภาพคือทูชีดานะเห็นนะคะผันโยเป็นทูเซโยโอเคนะคะอ่ะอันนี้ตอบเป็นอิซึมิกะโอเคนะคะถูกต้องเพราะมันเป็นประโยคคำถามเราต้องใช้รูปพีบนิกะซึมิกะถูกไหมคะนะแล้วก็อันนี้มีอะไรสักอย่างมาจากคำนามอีกาอิตาก็เลยต้องตอบเป็นอิซึมิกะถูกต้องเนาะอันนี้อิซึมิดาไม่ได้เป็นประโยคบอกเล่าถูกไหมคะนะจะตอบซื้อก็ไม่ได้นะคะเพราะมันเป็นกาถ้าเราซื้ออะไรสักอย่างนะคะต้องเป็นคำนามอื่นๆซาดาแล้วคำตอบเขาก็ตอบเป็นอิซึมิดาถ้าเขาตอบเน่ซัมนิดาแบบนี้เราถึงจะให้ตอบเป็นซาดาซื้อได้ถูกไหมคะนะตรงข้ามกับคำนามอื่นๆพาริดาขายโอเคเนาะมาดูข้อที่ผิดนะคะข้อที่ถูกพี่อาจจะไปเร็วนิดนึงเนาะไม่ได้อธิบายอะไรเยอะข้อที่ผิดนะคะมาดูกันคาถามว่าอะไรคะถามว่าโรงหนังเริ่มฉายกี่โมงเขาถามว่าหนังเริ่มฉายกี่โมงเฉยๆนะคะยองฮวาหนังเริ่มกี่โมงใช่ไหมนะคะยองฮวากับหนังนะถ้ายองฮวากวนนะคะถึงจะแปลว่าโรงหนังหรือหนังสือเก่าๆบางเล่มอาจจะใช้เป็นขึกจังเดี๋ยวนี้เขาใช้ยองฮวากวนมากกว่าเนาะนะคะโรงหนังโรงละครกึกจังนะยองฮวากวนโรงหนังอย่างเดียวนะคะหนังเริ่มฉายกี่โมงนะคะหนังฉายกี่โมงนะเขาบอกว่าหนังฉายกี่โมงคะ6โมงค่ะหนังฉาย6โมงเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องบอกว่ารีบมาเร็วๆสิเราต้องการคำสั่งถูกไหมในที่นี้
เราต้องการคำสั่งใช่ไหมคะมันจะมีรูปเซลที่บอกแล้วมันแปลว่าเป็นคำสั่งอย่างสุภาพก็ได้นะคะแปลว่าจงโปรดกรุณาอะไรเงี้ยนะคะนะปาริโอเซลนะคะถ้าปาริโอกอยเยโยจะรีบมาอันนี้เราพูดถึงตัวเองเหรอหรืออะไรอะไรจะรีบมาใช่ไหมคะนะเขาบอกว่าเราแบบนาพูดกับคาถูกไหมคะนาบอกคานาพูดกับคาว่าหนังจะเริ่มตอน6โมงรีบๆมานะมาไวๆนะถูกไหมคะมันเลยต้องตอบ1นะคะแต่ถ้าไม่งั้นน่ะนาจะเป็นคนพูดกับตัวเองว่าอ๋อเดี๋ยวฉันจะรีบมาอย่างเงี้ยเหรอนะคะนะอันนี้จะเหมาะสมกว่านะคะนะโอเคเนาะโอลกอยเยโยในที่นี้นะคะอือดีกอยเยโยอาจจะเป็นรูปการแบบอาจจะเป็นรูปการคาดเดาก็ได้นะนะคะอาจจะหมายถึงรูปอนาคตเพราะอนาคตเราไม่มั่นใจใช่ไหมอาจจะเป็นเรื่องของการคาดเดาเล็กๆก็ได้นะคะโอเคเนาะโอเคค่ะใช้ตอบข้อ1จะเหมาะสมที่สุดโอเคส่วนข้อนี้นะคะตอบจิโกซอยโยถูกต้องเพราะเราดูตรงนี้ก็รู้แล้วว่ามันเป็นเรื่องของอดีตถูกไหมนะคะอิเรเรบุซอยโยใช่ไหมคะมีข้อนี้ข้อเดียวเลยที่ตอบเป็นรูปอดีตที่เหลือไม่ใช่รูปอดีตหมดเลยนะก็เลยไม่ได้ใช่ไหมคะอันนี้ก็ไม่ได้เพราะประธานเป็นชอเนนใช้กับรูปอือเซลไม่ได้รูปยกย่องไม่ได้อันนี้เป็นรูปชิมนิดาก็เป็นรูปยกย่องใช่ไหมมันมาจากอือชีดาบวกกับพีบนิดาอันนี้คืออือชีดาผันโยนะคะก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะอันนี้รูปซึมนิดาใช้ประธานเป็นชั้นได้เพียงแต่ว่ามันเป็นรูปปัจจุบันก็เลยใช้ไม่ได้เนาะโอเคนะคะโอเคค่ะส่วนอันนี้สองข้อนี้ไม่ได้ทำนะคะเขาให้ทำอะไรเขาให้หาข้อผิดนะคะทลินกอดนะคะคำว่าทูลีดาตรงข้ามกับคำว่ามัตตานะคะแปลว่าผิดอันนี้คือถูกต้องนะคะจากตัวอย่างทำไมชอนเนนฮันกุกอือมากึทูดอโยผิดคะชอนเนนทำไมถึงผิดทำไมข้อนี้ถึงผิดอันนี้ใจดีนะมีการขีดเส้นใต้ตรงที่ผิดให้ด้วยนะหลายๆเล่มนะคะหรือแกมมาหนังสือแกมมาแบบฝึกหัดในหลายเล่มอะไม่แม้กระทั่งขีดเส้นใต้ข้อที่ผิดให้ด้วยนะคะไม่ขีดเส้นใต้ส่วนที่ผิดให้นะต้องรู้เองอีกนะว่าผิดยังไงนะคะแต่อันนี้ใจดีนิดนึงแต่ว่าเรารู้แล้วมันต้องผิดตรงทูดอโยอะทำไมถึงผิดคะผิดเพราะอะไรทราบไหมไม่ทราบค่ะผิดเพราะคำว่าถึดตาถึดตาแปลว่าอะไรคะถึดตาถึดตาแปลว่าฟังถูกต้องนะคะถึดตาเวลาผันโยผันเป็นทูรอโยนะคะทูรอโยนะปกติแล้วที่เกิดที่เปลี่ยนเป็นรีอึนเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอยู่แล้วนะคะนะเวลาผ่านพวกโยอันนี้จำไปเลยนะนะคะคำหลักๆ3คำก็พอที่หนูควรจะรู้นะคะ1คือถึกตาฟัง2คือขอบตาเดินและ3คือหมุดตาถามนะคะมาดูกันนะถึกตาผันโยผันเป็นอะไรนะเมื่อกี้บอกแล้วทูรอโยค่ะคือรอโยเก่งมากนะคะขอบตาเดินผันโยเป็นคอวโยค่ะรอโยเก่งมากนะคะหมุดตาผันเป็นผันเป็นอะไรหมุดตาหมุดดอโยค่ะมูรอโยบอกแล้วว่าที่เกิดเป็นรีอึนนะโอเคนะคะค่ะทึดตาทือรอโยขอดตาคอรอโยมุดตามูรอโยถามว่ามูดอโยมีไหมมุดตามูดอโยก็มีแต่ความหมายไม่เหมือนกันนะคะหมุดตามี2ความหมายนะหมุดตาที่ผันเป็นมูรอโยแปลว่าถามหมุดตาที่ผันเป็นมูดอโยแปลว่าฝังในชีวิตจริงอาจจะไม่ค่อยได้พูดคำนี้แต่ให้รู้เฉยๆว่ามันมีคำนี้อยู่ผันเป็นมูรอโยนะคะโอเคเนาะอันนี้โอเคนะแล้วก็คำว่าให้ระวังด้วยนะทูดาเวลาผันน่ะผันเป็นทูรอโยผันแล้วมันจะออกมาหน้าตาเหมือนกันก็ไปดูรูปประโยคเอาคอลดาก็ผันเป็นคอรอโยทูดาแปลว่าถือนะคะคอลดาแปลว่าแขวนนะคะโอเคไหมค่ะก็ดูจากรูปนะคะเวลาผันโยออกมาหน้าตาเหมือนกันนะคะ
เอาไปไหนแล้วเนี่ยคำว่าผิดของพี่ทลีดาเออเข้าใจนะมันหายตลอดโอเคเนาะอามัตตาถูกมาดูข้อ10กันนะคะอันนี้เฉลยมาแล้วทำไมข้อนี้ถึงผิดคะรู้ไหมทำไมถึงผิดไม่รู้ค่ะจำได้ไหมพี่สอนหนูว่าอันใช้ยังไงถ้าหนูสังเกตนะเขาต้องการจะทดสอบเราเรื่องการใช้อันอันว่าคะไม่ค่ะไม่จำไว้นะมันบวกข้างหน้ากิริยาหรือคำคุณศัพท์นะคะเช่นไม่สวยไม่กินไม่ดีไม่อร่อยไม่ใช้ไม่ชอบอะไรเงี้ยโอเคไหมนะคะไม่บวกกิริยาหรือคำคุณศัพท์เพราะฉะนั้นอันอยู่ข้างหน้าคำนามได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้นะคะพี่ถามหน่อยกินเป็นคำอะไรคะเป็นคำกิริยาหรือคำนามหรือคำคุณศัพท์อิลแปลว่าอะไรอิลอิลทำงานค่ะอิลคำเดียวแปลว่างานธุระกิจก็ได้นะแปลว่าธุระก็ได้แปลว่ากิจก็ได้แปลว่าเรื่องก็ได้อิลแบบประมาณเนี้ยนะคะมีความหมายหนึ่งแปลว่าวันก็ได้นะนะคะพวกนี้เป็นคำนามหมดเลยใช่ไหมนะคะนะอิลทำงานเรียกว่าอิลฮาดาฮาดากิริยาอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือทำอันนี้คืองานโอเคไหมนะคะโอเคค่ะอย่างเช่นถ้าเราคนเกาหลีพูดว่ามูซึนอิริซอยล์ไม่ได้แปลว่ามีงานอะไรอย่างเดียวนะคะหมายถึงมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรอมีอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยนะคะมีเรื่องอะไรนะคะประมาณนี้เนาะอิริฮาดาแปลว่าหนูต้องรู้นะว่ากิริยาอยู่ตรงนี้นะคะโอเคไหมเพราะฉะนั้นเวลาหนูใส่อันหนูต้องใส่ข้างหน้ากิริยานะคะหนูต้องพูดว่า either an heyo โอเคไหม either an heyo คงบูโอเคค่ะ an heyo จำได้ไหมแบบฝึกหัดที่เราทำไปแล้วอะเรื่องรูปปฏิเสธอะนะคะอย่าลืมนะอันนี้นะคะแต่ถ้าหนูกลัวลืมเวลาหนูเขียนจริงๆอะหนูก็ใช้จีอันทาไปก็ได้จีอันทาจะอยู่หลังสุดตลอดก็จะไม่ต้องมานั่งคอยแยกนะคะความหมายก็คือeither พี่ใส่เลนให้แล้วกัน either haji anayo อันนี้โอเคไหมคะนะความหมายเหมือนกันโอเคค่ะโอเคเพราะฉะนั้นต้องตอบว่าข้อนี้ถ้าจะต้องแก้นะคะต้องแก้เป็น il นะคะใส่ will ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เนาะ an heyo นะคะ an ต้องอยู่ข้างหน้ากิริยานะข้อที่11ตอบมาให้แล้วนะคะโทนี่มันโกชิปพอโยอันนี้ผิดเพราะอะไรคะชอบไหมไม่ค่ะผิดเพราะโกชิปตาโกชิปตาแปลว่าอะไรคะแปลว่าอยากค่ะโกชิปตาผิดตรงที่โกชิปตาใช้ได้กับแค่รูปกิริยาเท่านั้นนะคะสังเกตนะอันตานั่งมอกตากินชาดานอนพวกนี้คือคำกิริยามันทาไม่ใช่คำกิริยามันเป็นพวกตระกูลคำคุณศัพท์มันเป็นตระกูลคำบอกลักษณะนะคะถ้าหนูเปลี่ยนเป็นชอนเนอร์โทนเนอร์ขัดมานี่ขัดกู้ชิปพอโยแบบนี้ได้นะคะมานี่ถ้าอยากจะมีเยอะเหมือนกันนะมานี่มันจะมาขยายกิริยาใช่ไหมขัดตาแปลว่ามีมานี่ขัดกู้ชิปพอโยนะคะมานี่ขัดกู้ชิปพอโยเอามูหายอีกนะคะโอเคเนาะนะคะโอเคค่ะโทนเนอร์แต่ต้องเป็นอือนะคะโทนเนอร์มานี่คัตโกชิปพอโยนะโอเคนะคะอิตาเนี่ยจริงๆที่แปลว่ามีอ่ะมันก็ไม่ใช่เวิร์บเหมือนกันนะคะคำนามอีกาอิตามีมันก็ไม่ใช่กิริยาเหมือนกันนะแต่ถ้าเออิตาที่แปลว่าอยู่เป็นกิริยานะนะคะเออิตาเป็นกิริยาสมมุติหนูบอกว่าอยากอาศัยอยากอยู่ที่เกาหลีอะไรเงี้ยอะไรฮันกุเกอิตโกชิพอโยอย่างเงี้ยได้นะคะนะแบบเนี้ยได้โอเคไหมคะในที่นี้ก็คือฮันกุเกซาริโกชิพอโยอยากอาศัยอยู่ที่เกาหลีแบบนี้ได้นะคะโอเคเนาะถ้าเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งที่หนูอยากจะเป็นน่ะมันเป็นคำคุณศัพท์หนูต้องเปลี่ยนให้เป็นคำกิริยาก่อนนะคะไม่อย่างนั้นก็ต้องไปหาคำกิริยามาใช้โอเคไหมโอเคค่ะก็เลยผิดตรงนี้นะคะส่วนมากถ้าเป็นพวกรูป adjective อะนะคะเขาจะใช้รูป ar ชิดาทำให้ adjective เปลี่ยนเป็นคำกิริยาแต่ว่าอันนี้ถ้ายังไม่เคยเรียนไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนที่พี่สอนไวยากรณ์พี่ค่อยเน้นอีกทีนึงนะคะ
อย่างเช่นถ้าโอเคฉันอยากเก่งอยากสวยอะไรเงี้ยนะคะมันต้องเป็นเยปปอจิโกชิพอโยแบบเนี้ยนะคะจะเป็นเยปปุโกชิพอโยไม่ได้นะคะโอเคเนาะโอเคค่ะโอเคนะอันนี้สำหรับแบบฝึกหัดที่หนูส่งมาทั้งหมดพอเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะพอได้เนาะไม่เร็วไปเนาะไม่เร็วค่ะอ่ะยังเหลือการฟังมาข้อสอบของจริงนะคะอันนี้เสียงเตรียมไว้ให้แล้วนะคะโอเคมาลองดูกันนะนะคะเนี่ยค่ะนะโอเคมีตัวอย่างก่อนนะคะภูกีก่อนนะอันนี้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะเพราะหนูยังไม่เคยสอบข้อสอบโทปิกมาก่อนใช่ไหมคะให้หนูรู้ไว้ก่อนเนาะข้อสอบโทปิกมันจะมีการพูดตัวอย่างด้วยนะคะเพราะฉะนั้นที่พี่บอกว่ามันจะมีตัวอย่างอยู่บ้างหนูควรอ่านโจทย์ก่อนว่าเขาให้ทำอะไรแล้วก็ดูตัวอย่างอาจจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นเนาะข้อสอบแนวนี้นะคะจะเป็นการให้หนูฟังแล้วหนูดูคำตอบเหมือนเป็นการเติมบทสนทนาให้สมบูรณ์ที่พี่บอกเมื่อกี้เพราะฉะนั้นหนูได้ยินคำถามปุ๊บหนูต้องคิดไว้ว่าคำตอบที่เป็นไปได้อะมีอะไรบ้างเช่นเขาถามว่าบูดี้เอ๋ยให้หนูรู้ไว้เลยนะคะตัวที่ขึ้นด้วยเดี๋ยวพี่เอาหน้าใหม่ดีกว่านะคะคำถามที่มันลงท้ายแบบอีเอโยอย่างเงี้ยนะคะมันจะมาจากคำนามอีดานะคะนะอีเอโยเยโยแบบเนี้ยนะคะอินิก้าแบบเนี้ยให้หนูรู้ว่าคำถามพวกเนี้ยมันจะขึ้นได้ด้วยแค่เนอันโยนะคะเนแล้วก็อันโยมันเป็นพวกคำถาม yes no นะนะคะมันเป็นคำถามที่ตอบได้แค่ใช่ไม่ใช่ถ้าใช่ก็จะเป็นเน่จุดๆๆอีดาเน่จุดๆๆอีเอโยเยโยถ้าไม่ใช่ก็จะเป็นอานิโยจุดๆๆอีกาอานีดาไม่ใช่นะคะมันจะตอบได้แค่2อย่างเท่านั้นนะนะคะถ้าเกิดเป็นคำถามที่ไม่ใช่คำถามปลายเปิดคำถาม yes no ให้หนูระวังไว้เลยนะก็ต้องดูด้วยเนาะนะคะเขาก็เลยตอบได้แค่เน่มูดีเอโยหรืออานิโยมูดีอานิเอโยตอบได้แค่2อย่างตอบมูดีอานิเอโยแต่มันเป็นเน่แบบเนี้ยก็ไม่ได้ใช่ไหมนะคะนะอันนี้โอเคเนาะนะคะพอได้เนาะคราวนี้มาดูฟังข้อสอบของจริงนะคะข้อที่1นะพี่คะเสียงมันสะดุดอะค่ะไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเนาะเดี๋ยวพี่กดตรงนี้อีกทีแล้วกันค่ะพี่กดฟังใหม่นะลองอีกทีนะลองดูพี่กดแชร์สาวอาจจะดีขึ้นเนาะ책을읽어요ดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะชัดแล้วค่ะโอเคชัดแล้วเนาะนะคะตอบว่าอะไรคะตอบว่าอะไรดีตอบตอบข้อ2ค่ะต้องนะคะคำถามถามว่าอะไรคะได้ยินไหมเขาถามว่าแทกซ์อิลกอยแปลว่าอะไรคะถามว่าอะไรอ่านหนังสือไหมอ่านหนังสือไหมคำตอบที่เป็นไปได้ตอบได้แค่2แบบคือเนแชกุลอิลกอโยกับอานิโอแชกุลอันอิลกอโยแชกุลอิจิอานาโยโอเคไหมคะตอบได้แค่2อย่างเนาะอ่านกับไม่อ่านนะคะเขาไม่ได้ถามว่ามีหนังสือเยอะไหมเขาไม่ได้ถามว่าชอบไหมถูกไหมคะอย่างอื่นไม่ได้เนาะหนูเห็นกิริยาตัวอื่นอย่างนี้ไม่ได้เลยเนาะได้ยินคำว่าอิตาต้องตอบอิตานะคะโอเคเนาะอ่ะโอเคค่ะข้อที่2นะคะไม่ได้ยินค่ะที่64회능력시험
1 아래 1번부터 3 잠깐만요. 이 버튼 안이 큰 니가. 아, 안디 3. 아, 오케이. 2번. 응. 많이 일어 가. 모두가 커요? 맞나요? คะ? ข้อ สอบ topic 2 ของ จริง พูด ครั้ง เดียว นะ. อัน นี้ จริง ๆ แล้ว เค้า พูด 2 ครั้ง แต่ พี่ ให้ ฟัง ครั้ง เดียว นะ. เหมือน ข้อ สอบ topic 2 เลย. เค้า ถาม ว่า อะไร คะ?มูดูกาคอยโยตอบได้แค่สองอย่างคือตอบข้อหนึ่งค่ะเขาถามว่าคูดูกาคอยโยแปลว่าอะไรคะคูดูกาคอยโยแปลว่าคูดูกาคอยโยแปลว่าอะไรไปคอยโยมาจากคือดาคือดาแปลว่าอะไรคะได้ไหมไม่ได้ค่ะคือดาแปลว่าใหญ่คูดูกาคอยโอรองเท้าใหญ่ไหมตอบได้แค่สองอย่างตอบอะไรได้บ้างคะรองเท้าใหญ่ไหมตอบได้แค่สองอย่างคือใหญ่กับไม่ใหญ่ถูกไหมคะใหญ่กับไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ก็แปลว่าเล็กถูกไหมมันมีข้อไหนที่เป็นแบบนี้บ้างคะที่มันตรงกับคำตอบที่เราข้อ3ค่ะข้อ3ถูกต้องนะคะถ้าเขาถามว่าคูดูเยโยหนูตอบว่าเน่คูดูเยโยแบบนี้ได้นะใช่รองเท้าไหมตอบใช่รองเท้าแบบนี้โอเคเขาถามรองเท้าใหญ่ไหมตอบได้แค่ใหญ่ไม่ใหญ่เล็กถูกไหมคะตอบเยปอยโยแบบนี้ไม่ได้ตอบอีกาอิซโยมีแบบนี้ไม่ได้โอเคเนาะนะคะโอเคโอเคเนาะต่อมานะคะข้อที่3นะ3번지금뭐먹어요ตอบข้อ3ค่ะตอบข้อ3เพราะว่าอะไรคะเขาถามว่าอะไรตอนนี้กินอะไรถูกต้องเขาถามว่า뭐먹어요เพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่ตอบมันจะต้องเป็นอันนี้ไม่ใช่ yes no แล้วนะไม่ใช่คำถามนี่อันโยแล้วนะเขาถามว่ากินอะไรสิ่งที่ตอบต้องเป็นชื่ออาหารต้องเป็นสิ่งที่เรากินถูกไหมตอบสถานที่ตอบเป็นเวลาอย่างเงี้ยนะคะตอบกินกับใครกินบ่อยแค่ไหนอันนี้ไม่ได้เนาะใช่ไหมต้องตอบข้อ3คิมปากเก่งมากนะคะนะโอเคเนาะนะคะชาจูแปลว่าอะไรนะบ่อยค่ะบ่อยนะคะถ้าเขาถามว่านะออลมาน่าชาจูอย่างเงี้ยนะคะกินบ่อยแค่ไหนนะคะอันนี้โอเคตอบบ่อยนะคะนะโอเคเนาะหรือถ้าเขาถามว่าถามว่าอะไรถึงจะตอบว่าชิเปซอมอกอยต้องถามว่าอะไรคะกินข้าวที่ไหนที่ไหนถูกต้องคุณจะเป็นออดีเอซอถูกไหมคะออดีเอซอมอกอยอันนี้เนาะถ้าเขาตอบว่าออนี่ฮากูมอกอยเขาควรจะถามว่าอะไรคะพี่กินข้าวไหมนี่คำตอบบอกว่ากินกับพี่กินกับพี่เราควรจะถามว่าอะไรคะกินข้าวกับพี่ไหมกินข้าวกับใครไหมควรจะถามว่ากินข้าวกับใครถูกไหมคะควรจะเป็นนูกูฮาโกะเดี๋ยวปิดก่อนปิดไลน์ก่อนนะคะนูกูฮาโกะมอคอยอันนี้น่าจะดีกว่าเนาะใช่ไหมกินกับใครนะคะโอเคเนาะนะคะอันนี้เข้าใจเนาะเข้าใจค่ะโอเคคราวนี้ข้อที่4นะคะหนึ่งนะจะได้มองเห็นช้อยโอเคนะคะ4번친구를몇시에만나요ตอบว่าอะไรคะตอบข้อมันนายตอบข้อ4ค่ะต้องเขาถามว่าอะไรคะเพื่อนมีเพื่อนกี่คนขนาดฟังผิดยังตอบถูกเจอเพื่อนกี่คนมียอดเชียมันนายมียอดเชียมียอดเชียแปลว่าอะไรคะมียอดเชียกี่คนค่ะชีแปลว่าอะไรชีถ้ากี่คนคือเมียด
เมียงใช่ไหมนะคะเวลาอ่านจริงๆจะไม่อ่านชัดเป็นเมียดเมียงขนาดนี้นะเขาจะอ่านเป็นเมียนเมียงนะคะอ่านเป็นตรงนี้อ่านเป็นแม่กลมนะเมียนเมียงนะคะนะอ่านเป็นเมียนเมียงนะคะอันนี้แปลว่ากี่คนเมียดชีอันนี้อ่านเป็นเมียดปกตินะเพราะมันไม่ได้ตามด้วยมีอึมนะคะจะไม่มีการเปลี่ยนเสียงเมียดชีแปลว่ากี่โมงกี่โมงนะคะเมียดชีชิงกูเดอร์เมียดชีมันนายอแปลว่าเจอเพื่อนกี่โมงนะคะเราเลยตอบเป็นทูเชียมันนายอเวลาใช่ไหมเมื่อกี้ที่คุยกันว่าเวลาบวกเอถูกไหมคะนะทูเชียมันนายออันนี้โอเคเนาะนะคะโอเคค่ะนะถ้าเกิดหนูจริงๆถ้าหนูฟังผิดเป็นมีเพื่อนกี่คนน่ะหนูควรจะตอบเป็นเซมยองถูกไหมนะคะบอกขนาดฟังผิดยังตอบถูกอีกแปลผิดยังตอบถูกนะคะโอเคเนาะอันนี้ควรจะถามเป็นแบบหยดหยดยองใช่ไหมตัวละอ่านถ้าอ่านแยกกันนะจะอ่านเป็นหยดยองแต่ถ้าอ่านรวมกันแบบลื่นไปเลยนะคะจะเป็นหยดยองเนาะมันจะมีการเปลี่ยนเสียงนิดแต่ว่าหยดคำเดียวอ่านเป็นหยดนะโอเคเนาะถ้าข้อ2คัตชิซุเจเฮโยเนี่ยมันควรจะถามว่าอะไรคะคัตชิซุเจเฮโยแปลว่าอะไรแปลว่าทำกันบ้านทำกันบ้านด้วยกันด้วยนะคัตชิฮัมเกะนะคะคัตชิแปลว่าด้วยกันอันนี้เขาควรจะถามว่าอะไรคะควรจะถามว่าอะไรทำกันบ้านกับใครควรจะถามว่าทำอะไรกับเพื่อนหรือเปล่าใช่ไหมหรือจะทำกันบ้านกับใครก็ได้เนาะนะคะแต่ว่าเพดีออกมันเป็นทำกันบ้านด้วยกันอาจจะเป็นทำกันบ้านกับใครใช่ไหมนะคะหรือทำอะไรด้วยกันก็ได้เนาะถ้าเป็นพี่อาจจะถามเป็นทำอะไรด้วยกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมคะโมเฮโยชิงกูฮากูโมเฮโยอะไรเงี้ยมัวซือเฮโยใช่ไหมคะถ้าเขาบอกว่าชิงกูชิเบคายโยคำถามควรเป็นอะไรคะคำถามเป็นไปที่ไหนกับเพื่อนถูกต้องออเดียคายโอไปที่ไหนมันถึงตอบเป็นสถานที่ถูกไหมคะเขาควรจะถามว่าออเดียคายโอนะคะออเดียคายโอมันถึงจะตอบเป็นชินกูชิเบคายโอใช่ไหมคะก็เลยต้องตอบเจอกับเพื่อนกี่โมงตอบเจอ2โมงนะคะโอเคเนาะโอเคค่ะนะคะอย่าลืมถ้า2คนต้องใช้เป็นยองนะชินกูใช้เป็นยองถ้าเป็นคนระดับอาจารย์ระดับแบบซาจังนิมพูโมนิมอะไรเงี้ยนะคะพวกนิมอ่ะจะใช้เป็นเซพุนอะไรเงี้ยนะคะ3ท่านอะไรประมาณนี้เนาะทูพุน2ท่านนะคะที่เราดูไปเมื่อกี้คราวนี้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะจะเป็นออกแนวให้ดูให้มันเหมาะสมนะเป็นเรื่องของบทสนทนาเหมือนกันนะคะเนาะนะตัวอย่างนะคะเขาตอบเขาถามเขาพูดแล้วกันเนาะเป็นอันยองฮีเคเซโอเราตอบเป็นอันยองฮีคาเซโออันนี้โอเคเนาะนะคะก็ฟังนิดนึงแล้วกันนะคะฟังนิดนึงแล้วกันตัวอย่างนะคะ다음을듣고보기와같이이어지는말을고르십시오보기안녕히계세요안녕히계세요정답은3번입니다จริงๆเขาไม่อ่านเร็วนะนะถ้าเราแบบโอเคเราไม่ตื่นไม่กลัวมากนะเราเตรียมตัวไปดีพี่ว่าข้อสอบการฟังไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเนาะเขาอ่านช้าเหมือนกันนะใช่ไหมนะคะแต่ทอปิก2อ่านเร็วมากเหมือนกันนะพี่ว่าเหมือนกันนะข้อสอบทอปิก2ว่าแบบเขาอ่านเร็วมากหรอใช่ค่ะเพราะคำศัพท์ที่หนูไม่รู้เยอะกว่าไหมพี่ว่าเขาก็อ่านค่อนข้างช้าเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าเขาอ่านรอบเดียวนะคะนะก็อาจจะเร็วกว่านิดนึงแต่ไม่ได้เร็วเยอะมากนะคะอย่างเช่นอันนี้เขาอ่านเป็นอันยองฮีเคเซโยอย่างนี้เลยใช่ไหมทอปิกสองอาจจะเป็นอันยองฮีเคเซโยคือเร็วกว่านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงมันจะยาวกว่าด้วยค่ะอ๋อใช่ยาวมากยาวกว่าแล้วครั้งเดียวตอบสองข้ออะไรเงี้ยใช่ไหมแต่มีอันนี้ลองฟังฝึกไปก่อนนะคะข้อสอบแนวสไตล์เดียวกันแค่เห็นแนวข้อสอบไปก่อนจะได้ไม่กลัวเนาะให้เราเห็นว่าคาพูดว่าอะไรนาควรจะตอบว่าอะไรบ้างเหมือนกันนะโทปิก2มีข้อสอบแนวนี้เหมือนกันที่แต่คาอาจจะไม่ได้พูดสั้นแค่นี้ใช่ไหมคาจะพูดอะไรไม่รู้ยาวเลยแล้วก็นาควรตอบว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคเนาะ
อันนี้ไม่มีพร้อมนะคะข้อที่5ลองฟังดูเนาะนะคะค่ะ6번6번오늘도와줘서고마웠어요ข้อ6ไปก่อนแล้วกันนะทำไมมันข้ามไปได้อ๋อเพราะมันอยู่กับโพกีแน่เลยอ่ะฟังข้อ6ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวพี่กลับไปฟังข้อ5ให้นะคะโอเคค่ะอ่ะโอเคนะ6번오늘도와줘서고마웠어요อะไรคะเขาพูดว่าอะไรผู้หญิงพูดว่าอะไรรู้แต่เขาบอกว่าขอบคุณถูกต้องหนูได้ยินถูกต้องแล้วเขาพูดว่าขอบคุณโทว่าชูชอซอโคมาวายโยขอบคุณที่ช่วยนะคะเวลาจริงๆอ่ะได้ยินแค่ขอบคุณก็ได้แล้วเวลามีคนบอกเราว่าขอบคุณโคมาตาคำซัมนิดาโคมาซึมนิดาคำซัมนิดาโคมาวายโยอะไรก็แล้วแต่นะคะคำซาฮาดาคำซาฮัมนิดาอะไรเนี่ยหนูต้องตอบว่าอะไรคะเคนชันนายโยไม่มีในช้อยด้วยนะโชเกสไซโยโชเกสไซโยก็ไม่ใช่นะคะอ่ะมาถูกกันจะเดาอีกไหมมีอีกไหมบายไฮว่าไม่ใช่โชเกสไซโยทาเคโยอุทาเคโยก็ไม่ใช่นี่เป็นการขอรบกวนมีอีกไหมไม่มีค่ะไม่มีแล้วข้อนี้ต้องตอบอานิเยโยอานิโยเนียนเฮโยเนี่ยไปก่อนเลยใช่ไหมขอบคุณนะขอเราตอบขอโทษไปก่อนเพื่อนเลยใช่ไหมไปก่อนเลยเนียนเฮโยเนี่ยใช่ไหมคะมาดูกันนะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่คนไทยผิดเยอะมากนะคะอ่ะมาดูกันนิดนึงนะนะคะแถมวัฒนธรรมให้แล้วกันนะคะเวลามีคนเราในภาษาไทยมีคนบอกว่าขอบคุณมีคนบอกขอโทษเราตอบเหมือนกันใช่ไหมไม่เป็นไรถูกไหมคะไม่เป็นไรคนไทยก็เลยจะจำเป็นแบบ Quenchanayo เยอะนะคะอันนี้ให้จำไว้นะอันนี้คือภาษาไทยนะคะโอเคไหมนี่คือภาษาไทยนะวันนี้มาดูภาษาเกาหลีกันนะคะเขียนเกาหลีเฉยเนาะเวลามีคนบอกว่าขอบคุณหนูโอเคเนาะไม่ว่าจะเป็นโคมัตตาคำซัมนิดาอะไรก็ได้นะคะคนเกาหลีเขาจะตอบว่าอานิเยโยมาจากอานิดารูปเต็มๆนะคะมันมาจากคำว่าทึกพยทันกอชิอานิเยโยนะคะทึกเพียวฮากอชิอานิเยโยนะคะแปลว่าอะไรทึกเพียวฮันก่อนแปลว่าสิ่งพิเศษเรื่องพิเศษนะคะอานิเยโยอีกาอานิดาเพราะไม่ใช่เพียงแต่ปกติเขาจะย่อเป็นอานิเยโยก็คือไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยไม่ได้มีอะไรเรื่องใหญ่เลยไม่ใช่อะไรยิ่งใหญ่อันเนี้ยนึกออกไหมประมาณนั้นน่ะนะคะก็เลยจะตอบเป็นอานิดาอานิเยโยอานิมิดาอย่างเงี้ยนะคะหนูจะตอบเป็นทุกท่านก็ชื่ออานิมิดาก็ได้นะได้เหมือนกันนะคะโอเคไหมโอเคค่ะเวลาหนูตอบว่าเควนชันทาถามว่าจริงๆเวลามีคนเราขอบแบบสมมติมีคนให้ของเราอย่างเงี้ยนะคะเราตอบว่าเควนชันนายโยจะเป็นแบบให้เราไม่อยากได้อะไรเงี้ยเป็นการปฏิเสธอะไรเงี้ยนะคะหรือว่ามีคนแบบขอโทษอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราตอบว่าเควนชันทาเควนชันซินิดาเควนชันนายโยนะคะแบบอ๋อไม่เป็นไรอะไรเงี้ยนะคะประมาณนั้นเนาะประมาณนี้นะคะโอเคเนาะถึงจะใช้โอเคค่ะเป็นชันทามีความหมายนึงนะเควนชันทานอกจากจะแปลว่าไม่เป็นไรแล้วนะคะมันยังแปลว่าโอเคได้ด้วยนะนะคะแบบโอเคใช้ได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าหนูถามเพื่อนคนเกาหลีแบบเขาไปดูหนังอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยหนังอันนี้ดีไหมหรือว่าอาหารอันเนี้ยอร่อยไหมเขาบอกโอ้เควนชันไนโอไม่ได้แปลว่าไม่เป็นไรสรุปอร่อยไหมอย่างเงี้ยมันจะแปลว่าดีใช้ได้นะคะนะสมมติเพื่อนไปสุกเก็ตทิ้งนะคะพวกแบบนัดบอร์ดอะไรเงี้ยถามผู้ที่ไปเจอวันนี้เป็นไงบ้างโอ้ควินชานายโอก็โอเคนะหน้าตาไปวัดไปวาได้อยู่อะไรเงี้ยโอเคไหมนะคะดูเป็นคนดีอยู่อะไรเงี้ยโอเคเนาะนะคะอันนี้เนาะโอเคค่ะสุกเก็ตทิ้งมาจากโซเกฮาดานะคะหมายถึงแนะนำทิ้งตัวนี้มาจากมีทิ้งนะคะภาษาไทยส่วนมากแปลเป็นนัดบอร์ดแต่มันก็ไม่เชิงนัดบอร์ดซะทีเดียวนะส่วนมากโซเกตติ้งคือสมมตินะหนูมีเพื่อนอยู่2คนอันนี้คือน้องพลอยนะน้องพลอยมีเพื่อนผู้ชายคนนึงที่น้องพลอยรู้ว่าโสดชื่อ A แล้วก็มีเพื่อนผู้หญิงคนนึงชื่อ B อะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องพลอยแนะนำให้2คนนี้รู้จักกัน
อะไรอย่างเงี้ยถ้าสองคนนี้ชอบกันขึ้นมาจริงๆส่วนมากก็จะเลี้ยงขอบคุณเลี้ยงข้าวขอบคุณน้องพลอยแบบเนี้ยส่วนมากก็คือน้องวันนี้เขานัดเจอกันน้องพลอยอาจจะไปด้วยหรือไม่ไปด้วยหรือไปด้วยนิดนึงแล้วก็กลับก่อนอะไรเงี้ยก็ได้นะคะหรือไม่บางทีก็คืออ่ะหนูกับเพื่อนอันนี้อาจจะเป็นกรณีที่หนึ่งนะอันนี้แถมให้ทำเกาหลีนะคะกรณีที่สองนะคะคือหนูอ่ะมีเพื่อนผู้ชายคนนึงชื่อ A แล้วเพื่อนสนิทหนูอีกคนนึงเนี่ย B มีเพื่อนอีกคนที่ชื่อ C แล้วก็มาแลกแบบแนะนำแลกกันแบบนี้ก็ได้นะแล้วเวลานัดเจอกันก็คือนัดสองคู่พร้อมกันแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็เรียกว่า socketing เหมือนกันนะคะโอเคไหมโอเคค่ะโอเคนะแล้วนะคะอ่ะไม่ได้เกี่ยวกับข้อสอบเลยใช่ไหมโอเคนะเพราะฉะนั้นก็เริ่มตอบว่าอาเนียโยว่าเขาตอบเขาบอกว่าขอบคุณนะคะชูเกสไซโยแบบอ๋อดีน่าจะดีเนาะดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกตตาแปลว่าจ๋าก็ได้รูปการคาดเดาก็ได้เนาะชูเกสไซโยถ้าเป็นแบบนี้ก็ดีสิอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะเราจะเห็นบ่อยในแกมมาอึมยอนอัดออสซึมยอนชูเกสไซโยนะคะนะก็จะแปลว่าถ้าเป็นแบบนี้ได้ก็ดีดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนพุทธคาดาหมายถึงการรบกวนแบบรบกวนหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยไม่ได้เนาะนะคะอ่ะกลับไปดูข้อ5นิดนึงนะคะมันอยู่กับโพกีพี่ก็เลยอาโกกีวะอิโอจินันคิฮิเซอันยองฮิเคเซจองดาบันซัมบอนอิมนิดามาแล้ว5บอน5บอนซูมิชิ연필좀주세요อะไรคะข้อ5ข้อ5연필ตอบข้อ3ค่ะต้องนะคะเขาพูดว่าไงผู้ชายพูดว่าอะไรคะเขาพูดว่าขอยอนพินคือปากกาใช่ยอนพินขอให้ได้ความหมายคร่าวๆก็โอเคเนาะจริงๆยอนพินแปลว่าดินสอแต่โอเคนะคะจมจูเซลขอหน่อยใช่ไหมยังได้อยู่นะยังถูกคร่าวๆเนาะโอเคนะคะแต่ว่ายังได้ยินหลักๆโอเคเรารู้ว่าขออะไรสักอย่างต่อให้เราไม่รู้คำศัพท์ยอนพินก็ควรจะตอบได้ว่ายอกี้ซอยโยแปลว่าอะไรคะยอกี้แปลว่านี่ค่ะนี่ค่ะก็คือเขาพูดตอนที่เขายื่นให้ใช่ไหมนะคะจะพูดว่าบูลเพนหรือเพนเฉยๆก็ได้นะอันนี้จะแปลว่าปากกานะคะถ้าเราใส่บูลเข้าไปบูลเพนจะหมายถึงพวกปากกาลูกลื่นอ่ะเพนก็ปากการวมๆส่วนมากคือปากกาลูกลื่นนั่นแหละนะคะมันมาจากบูลนะคะภาษาอังกฤษบอลพอยต์เพนหมายถึงปากกาลูกลื่นนะคะเป็นภาษาอังกฤษแบบคนเกาหลีอ่ะเขาเรียกกันว่าคองลิชนะคะคองลิชนะคองลิชหมายถึงโอเคค่ะถ้าถูกอาจจะไม่ถูกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเป๊ะๆอ่ะนะคะโอเคเนาะอ่ะอันนี้สับวันนี้แค่นี้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวดูอันนี้นิดนึงแล้วกันนะคะมาดูตรงนี้นิดนึงว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างคำว่ามัลซึมฮาเซโอแปลว่าอะไรคะยังไม่ได้ค่ะมัลซึมฮาเซโอนะคะเป็นคำสุภาพของคำว่ามัลซึมมัลฮาดามัลซึมเป็นคำสุภาพของคำว่ามัลนะคะคำว่ามัลแปลว่าคำพูดนะมัลแปลว่าคำพูดนะคะคำสุภาพเป็นมัลซึมฮาดาคำสุภาพเป็นฮาชิดานะคะพอเอามารวมกันนะมัลฮาดาเลยแปลว่าพูดคำสุภาพก็เลยเป็นมัลซึมฮาชิดามัลซึมฮาเซโยมัลซึมฮาชินิดาอะไรเงี้ยนะคะมันก็เลยจะแปลว่าพูดเลยค่ะหรือว่าอาจจะเป็นประธานเป็นคนที่เราเคารพพูดอยู่หรืออะไรเงี้ยนะคะต้องไปดูรูปประโยคเอาซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับอันยองฮีเคเซโอเลยใช่ไหมนะคะอันยองฮีเคเซโอแปลว่าอะไรคะแปลว่าสวัสดีค่ะอันยองฮีเคเซโอนะอันนั้นอันยองฮาเซโอส่วนแต่คนไทยเรามันก็ใช้สวัสดีก็ได้เนาะเวลาเราจากกันอะ มาดูนี้แล้วกันนะคะอันยองฮีเคเซโอเคเซโอแปลว่าอะไรคะจำไม่ได้ค่ะมาดูกันนะเคเซโยเป็นคำสุภาพของคำว่าอิตานะคะในที่นี้มาจากเออิตานะที่แปลว่าอยู่นะคะ
คำสุภาพของเขาเป็นเอเคชิดานะคะเอเคชิดาแปลว่าอยู่นะเช่นคุณแม่อยู่บ้านอาจารย์อยู่ในห้องเรียนอย่างเงี้ยจะใช้เป็นเอเคเซโอนะคะเพราะฉะนั้นอันยองฮีเคเซโอเนี่ยมันใช้ในการที่เราจะแบบอวยพรคนที่อยู่ให้อยู่ดีๆนะนะคะเวลาที่เราจะกลับบ้านอย่างเงี้ยเราไปเที่ยวบ้านเพื่อนเราบอกเพื่อนหรือเราบอกจริงๆอันนี้น่าจะใช้กับคนที่ไม่ได้สนิทขนาดนั้นเนาะเพราะมันเป็นรูปสุภาพมันเป็นรูปนกพิมายถ้าเราคุยกับเพื่อนนะคะอันยองฮีเนี่ยมันเป็นคำสุภาพของคำว่าชาร์อีกทีนึงเดี๋ยวพี่เขียนให้ดูนะว่าสุภาพสุดเนี่ยเราใช้เป็นอันยองฮีเคเซโอใช่ไหมนะคะอันยองฮีเคเซโออันยองฮีเคชิมิดาอย่างเงี้ยนะคะทางการกว่านี้ก็ได้นะสุภาพน้อยลงมาเราใช้คำว่าชาริซโยถ้าเราคุยกับเพื่อนที่เราสนิทเลยนะคะเป็นชาริซโซนะคะรูปเนี้ยเขาเรียกว่ารูปนกพิมายคือรูปยกย่องรูปนี้คือรูปสุภาพธรรมดาเขาเรียกว่าชนเดนมายรูปนี้คือรูปที่คุยกับคนที่เราสนิทเขาเรียกว่ารูปพันมายจำไว้ก็ดีนะคะมาระดับความสุภาพของภาษาเกาหลีเนาะนุกพิมมาชนแดนมาพันมานะคะโอเคค่ะมันแปลว่าอยู่ดีๆนะอยู่อย่างปลอดภัยนะนะคะค่ะคราวนี้ออโซเซโอแปลว่าอะไรคะแปลว่าออโซเซโอออโซเซโอส่วนมากได้ยินตอนไหนออโซเซโอตอนไปซื้อของค่ะอ๋อไปซื้อของเข้าไปในร้านอาหารหรืออะไรเงี้ยก็ได้เนาะแบบเขาเรียกลูกค้าใช่ไหมคะออโซเซโอนะคะจริงๆคำว่าออโซแปลว่าเร็วๆนะคะแต่มันไม่ได้เร็วแบบปันลีนะปันลีมันเป็นการเร็วแบบนะคะแบบเร็วแบบทำอะไรได้เร็วนะหรือเร็วแบบเร่งก็ได้นะคะจะต้องอยู่ข้างหน้ากิริยานะออโซก็อยู่ข้างหน้ากิริยาเหมือนกันแต่เป็นการเร็วแบบเชื้อเชิญอะเข้ามาไวๆเลยค่ะเชิญเข้ามาเร็วๆเลยค่ะนึกออกเนาะนะคะไม่ใช่แบบเฮ้ยเร็วๆหน่อยแบบไม่ใช่แบบนี้นะโอเคไหมค่ะโอเคค่ะอันยองฮีคาเซลแปลว่าอะไรคะอันยองฮีคาเซลแปลว่าดูกันคาดาแปลว่าอะไรคะคาดาคาดาไปค่ะคาดาแปลว่าไปถูกไหมเพราะฉะนั้นมาดูตรงนี้เนาะอันยองฮีคาเซลนะคะแปลว่าเราบอกคนที่ไปให้เขาเดินทางกลับบ้านดีๆนะใช้ในการบอกลากันอะนะคะอันยองฮีคาเซโอนะคะถ้าเราสนิทกันหน่อยนะอันยองฮีคำสุภาพคือชายใช่ไหมแปลว่าดีก็ได้เก่งก็ได้นะชายบวกกิริยามันจะเป็นชายกายูถ้าเราคุยกับเพื่อนที่เราสนิทนะคะมันจะเป็นชายกานะคะชายกานะคะนะโอเคเนาะอ่ะเท่านี้นะคะหนูสังเกตนะสถานการณ์ส่วนมากเนี่ยสมมตินะคะเราไปเที่ยวบ้านเพื่อนอันนี้เราไปเที่ยวบ้านเพื่อนนะแปลว่ามันต้องมีคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของบ้านถูกไหมมีคนหนึ่งเป็นเจ้าของบ้านถูกไหมคะแปลว่าเขาจะต้องอยู่ที่บ้านหลังนี้เมื่อเราลาจากกันเนี่ยแปลว่าเขาก็จะอวยพรให้เรากลับดีๆนะไปดีๆนะอย่างเงี้ยโอเคไหมนะคะส่วนเราเป็นคนจะกลับบ้านเราก็อวยพรเขาว่าอยู่ดีๆนะอยู่อย่างปลอดภัยนะอะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมคะนี่คือสถานการณ์ที่เพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่หนึ่งเนี่ยมันจะมีคนหนึ่งไอ้เจ้าบ้านเนี่ยมันต้องอวยพรแขกใช่ไหมเขาจะอวยพรว่าอันยองฮีคาเซโอนะคะไปดีๆนะกลับบ้านดีๆนะอย่างเงี้ยนะคะส่วนแขกเนี่ยก็ต้องอวยพรเจ้าบ้านถูกไหมก็จะบอกว่าอันยองฮีเคเซโออันนี้คือรูปสุภาพนะถ้าหนูคุยกับเพื่อนก็เปลี่ยนเป็นชาริโซโยชาไกโยนี่ก็ได้นะคะสถานการณ์ที่สองสถานการณ์ที่สองถ้าเราไม่ได้นัดเจอกันที่บ้านทำไงอย่างเช่นสถานที่นี้เป็นโรงหนังก็ได้นะเป็นห้างก็ได้เป็นร้านอาหารก็ได้เป็นโรงเรียนก็ได้เป็นอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่บ้านเราอะนะคะแปลว่าเวลากลับเนี่ยมันต้องต่างคนต่างกลับบ้านถูกไหมคนนี้ก็กลับบ้านคนนี้กลับบ้านเพราะฉะนั้น A ก็ต้องบอก B ว่าเฮ้ยกลับดีๆนะใช่ไหมกลับดีๆ B ก็ต้องบอกเหมือนกันกลับดีๆนะกลับปลอดภัยนะเพราะฉะนั้นทั้งสองคนทั้ง A และ B จะพูดให้กันและกันว่าอันยองฮีคาเซโออันยองฮีคาเซโอก็คือต่างคนต่างอวยพรให้ทั้งสองฝ่ายกลับบ้านดีๆแยกย้ายกันกลับดีๆได้แต่สถานการณ์ที่ถ้าสมมตินะข้อนี้เปลี่ยนจากอันยองฮีเป็นคาเซโออ่ะ
มันอาจจะเปลี่ยนคำตอบมันจะมี2ข้อถ้าเกิดว่าเปลี่ยนตรงนี้เป็นอันยองฮีคาเซโยนะมันจะกลายเป็นตอบอันยองฮีคาเซโยก็ได้อันยองฮีเคเซโยก็ได้เพราะอาจจะมีคนนึงไปคนนึงอยู่ก็ได้นะคะแต่หนูดูตรงนี้นะมันเป็นอันยองฮีเคเซโยถ้ามันตอบอันยองฮีเคเซโยเหมือนกันก็แปลว่ามันก็อยู่บ้านเดียวกันแล้วมันจะไปไหนอะใช่ไหมมันจะไปถูกไหมคะแล้วถ้าคนที่อยู่บ้านเดียวกันเขาจะไม่ใช้รูปสุภาพขนาดนี้ด้วยกันทั้งคู่ถูกไหมคะถ้าคนที่อยู่บ้านเดียวกันความสัมพันธ์อาจจะเป็นพ่อแม่ลูกหรือว่าปู่ย่าตายายกับหลานคือเป็นคนในครอบครัวไม่ก็อาจจะเป็นรูมเมทก็เพราะเป็นเพื่อนกันมันก็จะไม่ใช่ใช้คำยกย่องแบบนี้อันนี้คือเป็นรูปยกย่องนะมันต่างคนต่างยกย่องกันและกันแบบนี้แปลว่าไม่ได้สนิทขนาดนั้นนะถูกไหมแล้วมันจะมาอยู่บ้านเดียวกันได้ไงถูกไหมคะนะเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีกรณีที่อันยองฮีเคเซโยทั้งคู่แบบใช้ภาษาระดับสุภาพทั้งคู่แล้วอยู่ด้วยกันน่ะอยู่ดีๆนะเธอก็อยู่ดีๆนะนึกออกใช่ไหมนะคะแต่สถานการณ์ที่ต่างคนต่างกลับบ้านอันนี้โอเคคนนึงไปคนนึงอยู่อันเนี้ยโอเคอันนี้โอเคเนาะเข้าใจไหมคะได้นะเข้าใจค่ะโอเคนะคะอันนี้แถมให้นิดนึงเนาะคำว่าออโซเซโอนะคะจริงๆถ้าแปลตรงตัวจะแปลว่าเชิญเข้ามาเร็วๆเลยค่ะมาไวๆเลยค่ะเป็นการเชื้อเชิญนะคะที่จะเห็นมีหนังสือบางเล่มอ่ะเขาจะแปลเป็นยินดีต้อนรับแต่มันจะไม่ตรงซะทีเดียวนะคะคำว่ายินดีต้อนรับในภาษาเกาหลีเขาใช้คำว่าควันยองฮาดาควันยองฮามีดานะคะเพราะฉะนั้นถ้าหนูไปสนามบินอะไรเงี้ยจะเห็นป้ายใหญ่ๆเขียนว่าควันยองฮามีดาอย่างเงี้ยนะคะยินดีต้อนรับหรือว่าควันยองเควแบบปาร์ตี้ต้อนรับปาร์ตี้เลี้ยงต้อนรับอะอย่างเงี้ยนะคะจะมีคำว่าควันยองซ่อนอยู่โอเคเนาะนะคะหรือแบบพวกงานเลี้ยงนักเรียนใหม่เวลาหนูเข้ามหาลัยนะคะหนูจะมีโอกาสได้เข้าไปร่วมชินิบแซงควันยองเควชินแปลว่าใหม่อิบก็คือเข้านะคะแซงหมายถึงฮักแซงนักเรียนก็คือเป็นนักเรียนที่เข้ามาใหม่โอเคไหมคะนะแบบ freshman แล้วก็ควันยองเควก็จะเป็นแบบเหมือน welcoming party อ่ะเป็นแบบงานเลี้ยงต้อนรับงานเลี้ยงต้อนรับเด็กใหม่อย่างนี้ละกันเนาะนะคะงานเลี้ยงนักเรียนใหม่อย่างเงี้ยที่เข้ามาใหม่โอเคเนาะโอเคค่ะอันนี้แถมให้เนาะจะได้มีสิ่งที่เรารอใช่ไหมนะคะพอสอบติดแล้วก็จะได้เข้าไปร่วมชินิบแซงควันยองเควโอเคนะคะค่ะโอเคค่ะฟังพักการฟังก็สนุกไปอีกแบบไหมนะคะค่ะสนุกค่ะสนุกไปอีกแบบหนึ่งเนาะนะคะก็พรุ่งนี้นะก็ให้ลองดูเฉยๆแม้ว่าสำหรับหนูตอนนี้มันอาจจะง่ายเกินไปแต่ก็พี่จะพยายามเสริมคำศัพท์ให้เสริมแกรมมาให้เสริมวัฒนธรรมให้นะคะแล้วก็เป็นการวอร์มอัพให้หนูรู้ว่าข้อสอบจะเป็นประมาณไหนแล้วก็ให้ลองฝึกฟังแค่หนึ่งครั้งเหมือนข้อสอบโทปิก2นะคะพอเราแกมมาโอเคคำศัพท์โอเคเราไปทำโทปิก2เราก็จะไม่กลัวเพราะเราจะรู้ว่าแนวข้อสอบมันเหมือนกันมันแค่ยาวขึ้นเฉยๆใช่ไหมคำศัพท์มันอาจจะยากขึ้นหน่อยนะคะแต่ว่าแนวมันจะเป็นแนวเดียวกันให้เติมบทสนทนาดูรูปนะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หาเขาจะพูดบทสนทนาอะไรสักอย่างนึงแล้วก็ให้เราดูว่ารูปไหนเหมือนกันเลยข้อสอบโทปิก2ก็จะมีแบบนี้เหมือนกันโอเคนะคะโอเคค่ะมีแบบ passage ให้เราเลือกเหมือนกันนะคะถามใจความสำคัญของผู้ชายบ้างผู้หญิงบ้างอ่านโจทย์ก่อนนะเขาพูดว่าถามยอจาหรือถามนำจานะคะโอเคไหมค่ะโอเคค่ะประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวยังไงหนูทำแบบฝึกหัดต่อมานะที่พี่ส่งให้อ่ะรีบๆทยอยทำนะคะที่มันจะมี2ชุดมันจะมีระดับ1กับระดับ2ไฟล์ที่2มันจะยากขึ้นไปนะมันเป็นระดับ2แกมมากับคำศัพท์มันจะยากขึ้นมาหน่อยก็ค่อยๆทยอยเก็บก็จะสลับกันถ้าเหลือเวลาพี่ก็จะคอยอัดพวกพาร์ทการอ่านบ้างการฟังบ้างอะไรเงี้ยนะคะสลับไปอาจจะให้ลองไปทำข้อสอบการอ่านของโทปิกบ้างข้อสอบการอ่านของแพทบ้างอะไรเงี้ยสลับไปสลับมาเนาะโอเคนะคะโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวส่งวิดีโอให้แล้วก็รีบทำกันบ้านต่อแล้วก็ส่งมา